วันนี้เราจะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์24โวลต์นะครับ 1,000 วัตต์นะครับผมตัวนี้ใช้กับรถบัสนะฮะ20โวลต์24โวลต์ซัพพลายเราใช้ตัว power supply switching นะครับผมแบตเตอรี่เราไม่มีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะไฟเดี๋ยวจะมาวัดไฟก่อนนะว่าไฟมารอตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับ25โวลต์อาการตัวนี้คือไฟโชว์ว่ามีไฟ AC จ่ายมาแล้วนะฮะแต่ว่าเอาท์พุตจริงๆไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดลองดูนี่นะฮะโชว์ว่ามีไฟนะฮะโชว์ว่ามีไฟทีนี้เราจะมาลองวัดไฟดูนี่นะครับแย่เข้าไปยังไงก็ไม่มีไฟออกมาครับผมเนี่ยออกมาเท่าไหร่7โวลต์ 2.8 ง่ายๆคือไม่ออกเลยครับผมตลอดจัดเข้าลองดูซิติดไหมหลอดยัดก็ยังไม่ติดนะครับโอเคตัวนี้มีไฟนะฮะหลอดไม่ขาดนะฮะไม่ได้โกงโอเคเดี๋ยวจะมาซ่อมลองดูนะครับผมจะฟื้นหรือเปล่านะครับตอนนี้แจกมาแล้วนะผมหม้อแปลงลูกเบลเลอร์เลยครับดูสินี่นะฮะหนักมากนะครับผมยกไม่ขึ้นเลยประมาณ40กิโลตัวนี้อันนี้จะเป็นบอร์ดไดรฟ์นะฮะบอร์ดผลิตความถี่เจเนเรเตอร์ความถี่ให้ตัว power mosfet อยู่ด้านหลังนะฮะมองไม่เห็นอันนี้เป็น power mosfet โมดูลนะฮะเป็นโมดูลใหญ่เลยโอเคต้องไล่เช็คกันแล้วครับงานนี้โอเคขอเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งว่าอะไรเสียครับเหมือนว่าเราจะเจอตัวเสียแล้วฮะซึ่งตัวเสียที่เราเจอก็คือเหมือนตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้จะเป็นทันเตอร์จันบินนะฮะขา B คือฝั่งนี้นะครับ B E B E C นะผม C จะเป็นตัวถังนะฮะถ้าวัดจะขึ้นเหมือนไดโอดนะครับนี่นะครับวัดเทียบ E เทียบ C ดูสิฮะขึ้นแค่นี้เองแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เหมือนจะใช้ได้ปกตินะครับผมไม่ปกติแล้วครับผมช็อตแล้วฮะตัวนี้ขาดตัวนี้ช็อตนะเดี๋ยวต้องแกะมาดูว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับแจกมานะครับเป็นทันเตอร์จานบินเบอร์ยอดฮิตเลยครับผม 2N3055 นะฮะ2ตัวนี้โอเคมาลองเปลี่ยนดูนะครับผมหายหรือเปล่านี่นะครับถอดมาแล้วนะผมเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูของดีของเสียต่างกันยังไงขา B ขา E ขา C นะฮะต้องเทียบขา E เป็นหลักก่อนนะครับผมเอ้ยขา B เป็นหลักนะวัดเทียบกับ2ขาที่เหลือก็คือ B เทียบกับ E B เทียบกับ C นะฮะเนี่ยถ้าปกติจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือช็อตนะครับผมอันนี้คือตัวเสียนะที่ผมเอามาให้ดูแต่ทีนี้ตัวดีมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับสมมติข้างนี้ขึ้นใช่ไหมฮะข้างนี้ขึ้นแต่ถ้าสลับสายปุ๊บไม่ขึ้นใช่ไหมฮะตามหลักการแล้วเทียบข้างที่ขึ้นเทียบ B เทียบกับ E นะครับขึ้น B เทียบกับ C ขึ้นนะฮะแต่ไม่ใช่ขึ้นสุดอย่างนี้นะครับขึ้นสุดอย่างนี้คือช็อตนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนเข้าไปนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนทันเตอร์ไปใหม่แล้วนะครับผมทันเตอร์จันบินทีนี้
เดี๋ยวจะมาเทสลองดูนะผมว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนนี้ไฟเรามันรอแล้วนะครับผมนะจากสวิตชิ่งนะ2ตัวเดี๋ยวจะเปิดไปเลยนะครับผม1 2โอเคก็เหมือนตอนครั้งแรกนะก็คือมันติดอยู่แล้วแต่ไฟไม่ออกแต่ทีนี้เราจะมาวัดดูไฟจะออกไหมปึ๊บไฟมาแล้วครับผมเนี่ยฮะ AC 200โวลต์ไฟจ่ายออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาเทสตัวอื่นนะครับตอนนั้นเราลองเอาหลอดนี้ลองเสียบเข้าไปดูนะทีนี้จะลองอีกรอบสิจะเป็นยังไงนี่นะฮะติดแล้วปกติเลยออกแล้วไฟออกแล้วนะครับที่สำคัญก็คือนี่ครับต้องลองกับหม้อแปลงนะฮะว่าสามารถเหนียวนำกระแสผ่านมาได้ไหมนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงไฟ220เป็น110นะจะมาเทสให้ดูปลั๊กนี้นะครับเสียบเข้าไปลองวัดไฟออกสิไฟออกไหม110เป๊ะนะครับว่าใช้ได้นะฮะและตัวที่จะมาลองอีกก็คือเนี่ยครับพัดลมถ้าไม่ใช่ความถี่ที่ตรงหรือว่าความถี่ไม่ได้อะพัดลมจะไม่หมุนนะครับพัดลม AC นะฮะหรือว่าใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ได้นะผมที่จะลองอินเวอร์เตอร์นะฮะถ้าความถี่ไม่ได้หม้อแปลงจะค้างนะฮะมีเสียงออดๆนะฮะนี่ลองเสียบเข้าดูนะครับเนี่ยหมุนชิ่วเลยผ่านหม้อแปลง110ก็ควรจะต้องหมุนนะครับเพราะว่ามันสามารถนำกระแสมาได้นะฮะหมุนได้แต่หมุนไม่เร็วนะฮะเพราะว่าแค่110นะฮะก็ถือว่างานนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสามารถปิดจ็อบได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์นะครับผมจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบรุ่นเก่าเป็นหม้อแปลงแบบนี้หรือว่าเป็นแบบกริดอินเวอร์เตอร์นะครับหรืออินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะฮะเราก็สามารถซ่อมได้นะครับงานแบบนี้ต้องสายเทพเท่านั้นนะครับผมทุกปัญหาจบด้วยสายเทพนะฮะที่อยู่นะครับก็ที่เดิมเลยนะฮะ 23/2 10นะครับผมหรือว่าใครอยู่แถวนิคม304นะฮะก็แวะมาที่ร้านได้เลยนะครับผมหากันไม่ยากนะครับท่านใดที่ส่งของมาซ่อมนะครับผมต่างจังหวัดแนะนำให้เขียนเบอร์โทรมาด้วยนะครับผมเบอร์โทรที่อยู่ให้ชัดเจนนะฮะเวลาติดต่อกับจะได้สะดวกนะครับผมบางทีส่งเครื่องมาซ่อมแต่ว่าที่อยู่ส่งมานะแต่ว่าเบอร์โทรผมจะแจ้งไงผมก็แจ้งไม่ได้นะฮะเครื่องค้างอยู่หลายตัวเลยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอให้โชคดีครับ